ส่วนความพร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะไปที่โคราชวันเสาร์นี้ซึ่งเดี๋ยวทางท็อปนิวจะมีรายงานสดด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อะไรฮะวันนี้หนังจอใหญ่เลยฮะแอดเทวดาหรือไงเป็นจอ LED ขนาดใหญ่ค่ะที่ทางคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยไปคุมงานเองเลยนะคะโดยที่คุณแรมโบ้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ค่ะ4คูณ6เมตร4มุมของสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเตรียมเก้าอี้ไว้เท่าไหร่อีก 30,000 ตัวค่ะโอ้แต่คาดว่าประชาชนน่าจะมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนเลยนะคะสภาพของเพื่อไทยในปัจจุบันกับสภาพของเพื่อไทยในปัจจุบันกับเพื่อไทยในอดีตเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะผมเองก็เคยสัมผัสเคยอยู่พวกนี้มาดังนั้นมั่นใจว่ากระแสของเพื่อไทยไม่ได้เป็นอย่างที่โม้พี่คุยว่าแลนด์สไลด์นะครับณขณะนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพก็คือเวลาที่คุณอุ๊งอิ๊งยืนพูดอะไรเนี่ยจะมีคุณณัฐวุฒิกับคุณชนน่านคอยประกบคอยเสริมคอยพูดสอดให้ตลอดนะครับเสมือนว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ได้มีภาวะความเป็นผู้นำที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดเช่นนั้นของผมนะนะครับว่ายังไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายกเราไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนแต่ว่าวันนี้ภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเด็ดขาดมันต้องทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ต้องเป็นผู้นำที่สามารถที่จะดูแลความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีประสบการณ์รวมถึงนะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประวัติหรือเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการประวัติเรื่องความใจซื่อมือสะอาดนะครับเรื่องไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันไม่โกงกินต่างๆเหล่านี้มันต้องมีในคุณสมบัติของคืออันนี้คุณแรมโบ้มีการให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งที่บอกก่อนหน้านี้มีผลโพลอะไรออกมาต่างๆแต่ว่าประเด็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการปราศัยเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วคุณแรมโบ้บอกว่าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง132เขตใน20จังหวัดของภาคอีสานด้วยนะคะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประกาศนโยบายต่างๆทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเพิ่มวงเงินจากปัจจุบันจากเดิม500ก็อยากจะเพิ่มให้เป็น 1,000 บาทในอนาคตด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนโยบายอีกเยอะมากที่จะมีการประกาศในวันนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าคนที่จะเดินทางมาฟังปราศัยของพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 50,000 คนค่ะคือก็จะล้อกับสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะไอ้ที่จะทำต่อนั่นแหละคือนโยบายต่างๆไอ้ที่ทำแล้วและทำอยู่คือผลงานที่จะบอกกล่าวกับประชาชนนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอุ๊งอิ๊งบอกว่าจะทำรถไฟทางคู่ให้พี่น้องอีสานและทางเหนือทางนี้ก็ตอบได้ทันทีเลยว่าทำแล้วเนี่ยเหรอไหมอันนี้คุณแรมโบ้ไม่ได้พูดนะใช่ค่ะเพราะมันเข้ากับสโลแกนไงเพราะว่าอย่างคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่านี่เดี๋ยวจะมีรถไฟทางคู่นะปีโน้นปีนี้ทำแล้วนะเดี๋ยวจะมีรถไฟความเร็วสูงนะทำอยู่นะเดี๋ยวจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆยานยนต์ไฟฟ้าเดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวทำต่ออันนี้อนาคตเห็นไหมมันจะล้อกับที่รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่เพราะหลายๆอย่างเนี่ยที่ไปหาเสียงที่ไปพูดบนเวทีเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ใช่ไหมทำแล้วทำอยู่ทำต่อใช้ได้สโลแกนนี้